ใบ้อีคนไหนที่มันบอกว่ามันจะสืบสารปณิธาน247นะมันคือกบฏเรารู้สึกอย่างนั้นนะครับถ้าเองไม่ใช่กบฏเองก็ไม่ต้องเดือดร้อนแต่ถ้าเองเดือดร้อนแปลว่าเองมันคือกบฏคุณเอ็ดดี้บอกว่าเห็นภาพธนาธรซ้อนทับภาพปรีดีเวลาดูภาพในหนังที่เป็นบทบาทของปรีดีคุณเอ็ดดี้บอกจะเห็นภาพธนาธรซ้อนทับเพราะจะเห็นภาพในอุดมคติของปรีดีที่สะท้อนภาพธนาธรที่นำเสนอนโยบายแต่ละอย่างจากความฝันไม่มีวันเป็นไปได้จริงฟังรัชกาลที่7ท่านตอบโต้ยิ่งเห็นได้ชัดว่าไอ้พวกนี้มันเด็กเมื่อวานซืนหารกล้าคิดปฏิวัติประเทศไทยหลายๆคำพูดหลายๆจะเรียกว่าทั้งเรื่องแอนิเมชันนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับต่างจากวิทยานิพนธ์ของนายณัฐพลใจจริงแบบสุดขั้วคนละฝั่งคนละฝั่งทุกฉากทุกตอนทุกคำพูด ไม่ว่าจะเป็นพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่แทนเสียงโดยพี่นกฉัตรชัยเปล่งพานิช แล้วก็หลายๆคนจะมีพี่เกลือจะมีพี่นกสินใจจะมีใครอีกเนี่ย อ้างอิงได้หมดมีพยานหลักฐานที่บันทึกเอาไว้ได้หมดทุกคำพูดอย่างเช่นคำว่าเด็กเมื่อวานซืนอย่างนี้ ใช่ไหมฮะส่วนวิทยานิพนธ์ที่เอาไปขยายจนเกิดสถานการณ์มีการไปล้อมขบวนเสด็จมีการทะลุวังทะลุแก๊สทะลุถุงยางเนี่ย หาหลักฐานไม่เจอทีนี้กลับเข้ามาเมื่อเราเห็นแอนิเมชันนี้เช่นเดียวกันครับคนที่รักสถาบันทุกคนเหมือนกับพี่สถาพรเมื่อกี้ไออีคนไหนที่มันบอกว่ามันจะสืบสารปณิธาน247นะมันคือกบฏเรารู้สึกอย่างนั้นนะครับถ้าเองไม่ใช่กบฏเองก็ไม่ต้องเดือดร้อนแต่ถ้าเองเดือดร้อนแปลว่าเองมันคือกบฏไม่ว่าจะตาส่อนไม่ว่าจะคางยาวไม่ว่าจะอะไรก็ตามคุณเอ็ดดี้อัสดางยมนาคก็ออกมาโพสต์เช่นกันอันนี้เป็นข้อความของคุณเอ็ดดี้นะครับค่ะคุณเอ็ดดี้บอกว่าเห็นภาพธนาธรซ้อนทับภาพปรีดีเวลาดูภาพในหนังที่เป็นบทบาทของปรีดีคุณเอ็ดดี้บอกจะเห็นภาพธนาธรซ้อนทับเป็นภาพของเด็กเมื่อวานซืนที่มีความรู้จากตำราที่อ่านมามากแต่อ่อนประสบการณ์ชีวิตเรื่องในตำรามันคือยูโทเปียเป็นดินแดนในอุดมคติที่สมบูรณ์แบบไม่มีในโลกจริงชมซีนนี้ยิ่งชัดเพราะจะเห็นภาพในอุดมคติของปรีดีที่สะท้อนภาพธนาธรที่นำเสนอนโยบายแต่ละอย่างจากความฝันไม่มีวันเป็นไปได้จริงฟังรัชกาลที่7ท่านตอบโต้ยิ่งเห็นได้ชัดว่าไอ้พวกนี้มันเด็กเมื่อวานซืนหารกล้าคิดปฏิวัติประเทศไทยนะครับคุณเอ็ดดี้ยังเขียนตอบบอกว่า2475คือตัวอย่างที่เจ็บปวดที่ยอมให้พวกเด็กเมื่อวานซืนเข้ามาบริหารประเทศสุดท้ายเด็กยุคปัจจุบันที่นำโดยธนาธรเอามาโจมตีว่าบ้านเมืองมีแต่ปัญหาทั้งคอร์รัปชันทั้งรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งความจริงปัญหาเหล่านี้เกิดมาจากการติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกคือการปฏิวัติ2475ของเด็กเมื่อวานซืนที่คิดเปลี่ยนแปลงการปกครองทั้งที่คนไทยยังไม่รู้จักและยังไม่พร้อมสำหรับการปกครองแบบเลือกตั้ง ทำให้เราได้แต่นักการเมืองที่ไร้คุณภาพหวังแต่กอบโกยผลประโยชน์ส่วนตัวทำให้การเมืองวนเวียนอยู่กับการปกครองนักการเมืองที่ช่อฉนแล้วก็จบด้วยรัฐประหารวนเวียนไม่จบสิ้น แล้วเด็กยุคปัจจุบันที่นำโดยธนาธรที่ยกย่องคณะราษฎรและมาสานต่อภารกิจก็โจมตีเรื่องเหล่านั้นทำให้ปัญหาที่แท้จริงน่ะมันก็เกิดมาจากไอดอลของคณะราษฎรที่เป็นคนสร้างไว้เองอาจารย์เอ็ดดี้บอกแล้วถ้าปัจจุบันเราปล่อยให้ธนาธรกับพวกเด็กเมื่อวานซืนในยุคนี้เข้ามาเป็นใหญ่ปกครองบ้านเมืองไทยก็จะเจอปัญหาเดิมซ้ำซากอีกเพราะธนาธรกับพวกคือผู้สืบทอดคณะเจตนารมณ์คณะราษฎรเด็กเมื่อวานซืนที่จิตวิญญาณพวกมันนิยมสังคมนิยมมาร์กซิสต์เลนินนิยมแต่โกหกประชาชนว่าเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยสุดท้ายเราจมอยู่ปัญหาเดิมจะทำให้2567กลับไปเป็น2475อีกครั้งหนึ่ง จริงๆต้องขอบคุณมากนะต้องขอบคุณจริงๆสำหรับผู้ทำแอนิเมชันนี้แล้วผมคิดว่าอยากจะให้เป็นก้าวแรกจะเรียกว่าเบิกเนตรก็ได้เอาคำศัพท์ของพวกเขาอะครับต่อจากนี้ถ้าเราได้ยินคำพูดบิดเบือนจากไอ้สามกีบจากไอ้ขบวนการล้มเจ้าจากไอ้พวกที่ยกย่องให้ปรีดีพนมยงค์และคณะราษฎรเป็นบิดาแห่งการเปลี่ยนแปลงเราต้องกล้าครับต้องกล้าชนกับพวกมันแบบแอนิเมชันนี้แต่ว่าใช้ข้อมูลเขาจริงชนแบบนี้แหละเอาในนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเมื่อคืนผมดูผมก็โพสผมบอกผมดูแล้วผมหมั่นไส้ไอ้พวกนี้มันทำได้ยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมมันทำได้แค่เอาทัวร์มาลงด่าๆหยาบๆคลายๆแค่นี้มาบอกอยากจะตบอยากจะนู่นอยากจะนี่มาสิรอโทรไปลงที่ Facebook พี่ต้นไม่มันเอาทัวร์มาลงทัวร์ไม่ใช่โทรทัวร์ทัวร์มาลงไม่เอาผมไปแขวนครับอุ้ยผมจะรู้สึกอะไรล่ะชีวิตทำได้แค่นั้นพอถามข้อมูลไม่ได้ตอบไม่ได้
ตอบไม่ได้อะไรมันร้องมอมอมออืมเอาถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะชมนะคะอันนี้สามารถที่ติดตามกันได้ผ่านทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ถ้าเป็น YouTube 2475 Draw of Revolution ถ้าเป็น Facebook ก็เข้าไปที่2475 Animation ถ้าเป็น TikTok @2475 Animation นะคะแล้วอันนี้ก็มีคุณผู้ชมเนี่ยฝากมาบอกว่าอยากที่จะให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนำสื่อตรงเนี้ยไปบรรจุแล้วก็เป็นการเรียนการสอนให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนในทุกๆโรงเรียนก็จะเป็นจุดเริ่มต้นให้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงเอกสารอ้างอิงที่มีจริงพี่ฐานน้ำตาคอเบ้าเหมือนผมไหมฉากที่นายหลวงจะต้องมาแก้ข่าวบิดเบือนที่หาว่านายหลวงพกปืนเอาไว้เพื่อป้องกันตัวทำร้ายคนอื่นน้ำตาไหลไหมไปที่ไหนก็ต้องพกปืนขนาดเล็กเอาไว้นะแล้วนายหลวงจะต้องบอกว่าปืนนี้มีลูกกระสุน2นัด1สำหรับ2สำหรับ คุณผู้ชมไปดูเถอะครับแล้วคุณผู้ชมจะรู้เลยว่าความเลวร้ายของคณะราษฎรที่เคยทำเอาไว้ในผืนแผ่นดินไทยวันนี้ชัดแล้วนะฮะไม่ต้องมาอ้างว่าโอ้ยข้านี่คือฮีโร่เอาข้อมูลมาเถียงจะเอานัทพลมาเถียงด้วยก็ได้นะไปกันอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องของยุบพรรคก้าวไกลนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศนะครับระหว่างที่ร่วมแถลงข่าวกับโอลาฟโชนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนะครับซึ่งก็นางด้านคุณเศรษฐาทวีสินนั้นก็บอกนะครับว่าเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลลองไปฟังบางช่วงบางตอนครับก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ารัฐบาลเราเนี่ยมาจากการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตยแล้วเรากำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องขบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็กำลังเริ่มต้นแล้วแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายที่สมควรจะเป็นนะครับส่วนเรื่องการพิจารณาของคดีก้าวไกลเนี่ยทางรัฐบาลไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในขบวนการศาลยุติธรรมซึ่งผมเชื่อว่าทางฝ่ายผู้ที่ถูกกล่าวหาเองก็มีสิทธิ์ที่จะดีเฟนซ์ตัวเองได้นะครับส่วนเรื่องของกฎหมายที่ทางท่านผู้สื่อข่าวถามมาเรื่อง112เนี่ยก็ประเทศไทยมีความเชื่อว่าเรามีสิทธิ์ที่จะสิทธิเสรีภาพในการพูดในการออกความเห็นซึ่งต้องอยู่ภายในกฎหมายที่เรากำหนดไว้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญนี่ฮะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของประเด็นพรรคก้าวไกลมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ